ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับนี่อาตมาภาพพร้อมโดยจิตอาสาเพิ่นจอมทองนะครับอันมีอดีตพ่อกำนันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ทุกภาคส่วนนะครับได้มาร่วมกันเก็บขยะบริเวณน้ำแม่กลางนะครับดอยอินทนนท์ซึ่งขยะเยอะมากครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีนักท่องเที่ยวที่มาเล่นปีใหม่นะครับซึ่งเอาเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเมื่อมากินแล้วไม่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนะครับทำให้ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษนะครับซึ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยจิตอาสานะครับได้ร่วมมือช่วยกันนะครับทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อสังคมทำเพื่อแผ่นดินนะครับเพื่อจิตสำนึกของคนไทยนะครับพระเจ้าก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ขึ้นมาในย่องดอยอินทนนท์นะครับทางเข้าดอยอินทนนท์เพราะฉะนั้นจะเอาอะไรขึ้นมาด้วยขอให้เก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับเพื่อความสวยงามของธรรมชาตินะครับซึ่งแม่น้ำแห่งนี้นะครับหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมากมายครับโดยเฉพาะน้ำแม่กลางแห่งนี้ครับสายสะอาดนะครับใครญาติโยมได้ดูนะครับซึ่งวันนี้เราก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และก็จิตอาสาทั้งหมด70 คนนะครับเรามาช่วยกันนะครับ